ลาก่อยดร.ทุนสวัสดีครับวันนี้มีฮีโร่หน้าเก่าแต่ว่าบิวไอเทมใหม่มาให้ดูกันอีกตัวหนึ่งนั่นคือลูน่าอัศวินพระจันทร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยมีไอเทมใหม่คือคันดาที่เข้ากับเขาอย่างดีแบบไม่น่าเชื่อดูเพลินๆในไอเทมหนึ่งมันจะเหมาะกับฮีโร่สายเวทมากกว่าแต่ลูน่าเนี่ยก็มีสกิลเวทอันนึงที่สแปมได้ถี่มากนั่นคือลูเซนบีมนั่นเองกลายเป็นเข้าขาแบบเหมาะเจาะเลยซึ่งคลิปนี้มาดูตัวอย่างลูน่าบิวใหม่โหดๆในเกมนี้กันกับแคดดี้ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากนั่นคือไนท์ฟอลแห่งทีมเบดบูมนั่นเองนะฮะทัวร์ดูไบที่เขาเป็นเจ้าภาพเองตอนนี้เนี่ยทีมเบดบูมได้ท็อป4เรียบร้อยไปแล้วนะครับบอกเลยว่ามาแรงมากในช่วงปีนี้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยลูน่าคือเข้มๆแน่นอนแบบอย่างโตของแท้เลยใครที่ชอบลูน่าเนี่ยบอกเลยว่าชอบคลิปนี้อย่างแน่นอนนะจริงลูน่านี่เป็นฮีโร่แครี่คลาสสิกสุดๆตัวนึงเลยก็ว่าได้นะเพราะช่วงนี้เนี่ยก็เตรียมหมอนเตรียมกาแฟเตรียมไก่ย่างผ้าห่มให้พร้อมเช่นเคยนะฮะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเบดบูมไนท์ฟอลและลูน่าว่าในคลิปนี้ในแผนหมายล่าสุดยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินเอาโดนลุมตีซะงั้นแถมไม่ได้ดูด้วยมังกี้คิงไล่ตีมาแล้วมีเทเวิร์นกดสโลด้วยอาร์คติกเบิร์นด้วยนะลูน่ายังดีนะวิ่งเลเวล1อยู่ก็เลยรอดออกมาได้และตัดต้นไม้อย่างสวยงามนะมังกี้คิงล้มไปเลยด้วยแทงโก้ของเขาเองโอ้โหไม่ธรรมดาจริงกินต้นไม้ฟื้นเลือดแถมได้ขัดมังกี้คิงด้วยและมีการตีสวนด้วยนะพอเพื่อนไอเซนเทดวิ่งมาช่วยนะมังกี้คิงเจ็บและวิ่งหนีไปเองเลยเอาว่ะสเต็ปนี้ก็พิวแล้วนะนี่แหละโชคดีนิดนึงตรงลูน่าเป็นฮีโร่ที่วิ่งเริ่มต้นเร็วจะจัด3 2 5แต่เดี๋ยวยังไม่ได้ขายของเลยไปพบกับประเทศแนะนำประจำคลิปนี้กันสักครู่เดียวนะครับลาก่อยขอแนะนำร้านตัดสูตร Cut to Fit สูตรสั่งตัดคุณภาพสูงจากผู้ผู้นำเข้าจากออสเตรเลียและอิตาลีราคาเริ่มต้นเพียง 6,500 บาทคุณก็สามารถมีสูตรตัวเก่งใส่ออกงานได้และด้วยประสบการณ์20ปีของ Cut to Fit จึงสามารถให้คำปรึกษาเรื่องสีสไตล์ทรงและชนิดของผ้าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสูตรของลาก่อยตัวนี้เนี่ยก็ปรึกษาเขาอยู่นานเลยกว่าจะได้ออกมาหล่อขนาดนี้นะครับสนใจติดต่อที่ LINE @cutofit สูตรหรือสแกน QR code บนจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีงบอยากตัดแบบคุ้มๆแคปเอาวอเชอร์นี้จากลาก่อยไปเลยบนจอตอนนี้นะเพื่อรับส่วนลด 1,500 บาทถ้าตัดสูตรจากผ้าเมอริโนวูลสูตรพรีเมียมมูลค่า 12,000 บาทขึ้นไปนะครับโอเคกลับมาขายของอย่างรวดเร็วนะก็อย่าลืมใครที่มีแพลนปลายงานแต่งหรือออกงานจริงจังทางการเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการวัดตัวตัดสูตรได้ที่ Cut to Fit เลยนะจังจุลิสเปรชั้น2เดินทางง่ายมากๆมาถึงโดนมังกี้คิงโดใส่รอบนึงเกือบตายนะโอ้โหกินแทงโก้เกือบหมดมีการตีสวนไปมังกี้คิงก็เล่นน้อยเหมือนกันเอเจนต์เทดปาระเบิดเลือดใส่และมังกี้คิงตายไปก่อนนะเอาดิเจอออร่าโบนาเมนนะทั้งลูน่าและเอเจนต์เทดตีแรงกว่าทั้งฝั่งของทีมได้ด้วยสกิลลูน่าเรซิ่งอันนี้เลยนะทำให้ลูน่ากับเพื่อนเนี่ยยิงแรงขึ้นถึงแม้ว่า1เนี่ยมันจะยังไม่ได้เยอะก็ตามโบนาเมนแค่3หน่วยเท่านั้นเองวันนี้ก็คิดว่าโบนทำไมนะแต่อย่างลูน่าเนี่ยได้ 200% ของตัวเลขที่ขึ้นนะคือลูน่าได้6หน่วยเอเจนต์เทดได้3หน่วยลุมตีกันไปมันก็ครั้งละ9มันก็แรงอยู่นะตีไปหลายๆครั้งก็ทำมังกี้คิงน่ะล้มไปก่อนได้เลยแล้วก็ไล่ตีกันอีกครั้งนึงดูดิเรื่องมังกี้คิงลดเยอะมากนะจะตายแล้วนะแรงแล้วไปต้นไม้วิ่งหนีไปด้วยมิชิฟก็เลยรอดเข้าป้อมไปได้ลูน่ามีลูเซบีมแต่ว่าไม่ถึงแล้วนะสังเกตว่าตีแรงสุดๆเลย2ตัวเนี่ยไล่ตีทั้งมังกี้คิงทั้งเทเวิร์นเข้าป้อมไปเลยนี่แหละพลังของลูน่าช่วงต้นเกมด้วยสกิล3ทำให้มันตีแรงขึ้นทั้งเลนยิงมาคู่กับซัพพอร์ตที่ต่อเก่งๆแบบเป็นเชนเทนเนี่ยสกิล3มันก็ยิ่งใช้ได้ผลดีขึ้นนะตอนนี้มีสกิล1ลูเซนบีมาก็เป็นสกิลเล็งเป้าที่ทำเดเมจและมินิสตันศัตรูเล็กน้อยด้วยลำแสงแห่งพระจันทร์นะอันนี้บอกเลยว่าใช้ทั้งเกมสกิลนี้เป็นสกิลซีเนเจอร์คลาสสิกสุดๆของลูน่านะผมชอบมาสกิลในเอฟเฟกต์สวยมากนี่ลูเซนบีใส่หัวเทอร์เวิร์นและไล่ตีคาป้อมเลยทาวเทอร์เวิร์นพยายามวิ่งหนีอ้อมๆในป้อมไปมันจิกซิกลีเล่ขึ้นมาลูน่าในฟอร์วิ่งเข้าใกล้ครับเมื่อกี้คิงกระโดดมาช่วยเพื่อนและเอเชนเทสตายไปก่อนลูน่าโดนสโลว์เล่นน้อยเหมือนกันวิ่งหนีออกมาและกดวาร์ปเลยนะบ๊ายบายขอกลับบ้านแล้วและรอดกลับบ้านไปได้ด้วยต้นเกมเล่นโคตรเท่านะเวล2ไปวิ่งไล่ในป้อมศัตรูแล้ววาร์ปกลับบ้านคืออะไรเอาจริงกันที่ต้องกลับบ้านเร็วขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักสำหรับแครี่นะเพราะเสียเวลาฟาร์มคลิปเลนเยอะเลยทั้งเงินทั้งเวลเนี่ยก็จะได้น้อยลงคราวนี้นายฟอร์ก็เลยรีบกดสโมคเพื่อวิ่งกลับเข้าเลนให้เร็วขึ้นนั่นเองนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปโดนดีนายหมดให้สปอร์ตเอนเชนเทนเฝ้าเลนไปก่อนอินุเกอร์เลนกลางโดนคิวตายไปด้วยกว่านายฟอร์จะเดินมาถึงเลนเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรนะคลิปเลนศัตรูดันมาถึงหน้าป้อมพอดีเลยอย่างน้อยเนี่ยมีคลิปเหลืออยู่แล้วลูเซนบีมได้คลิปเลยทงพอดีเป๊ะเลยนะอย่างน้อยมีสกิลหนึ่งเนี่ยระยะไกลก็ช่วยลากคลิปได้คลิปเข้าป้อมพอดีเป๊ะโอ้โหเดินมาเล็งล้าต่อได้เลยเสียเงินไม่มากนะจังหวะนี้นะไปยืนฟาร์มต่อมังกี้คิงก็หายไปในป่าแล้วด้วยดูหน้าสบายเลยเพราะวินเทอร์เวิร์นเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดีนายคลิปด้วยตัวเองอยู่แล้วนะทีนี้มีการกดอัติเบิร์นต่อเอเชนเทดไปดูหน้าครับวิ่งย้อนหลังกลับมาและลูเซนบีมเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้นะแต่ไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่มีศัตรูเล็งอยู่เลยนั่นเองคือถ้าเกิดมีศัตรูเล็งเจดีนายเราเนี่ยสามารถใช้เทคนิคลูเซนบีมพร้อมกับตีธรรมดาเพื่อเพิ่มโอกาสลากคลิปได้ด้วยวินเทอร์เวิร์นจะหนีไปไหนทางนี้วิ่งตามไปลูเซนบีมเข้าหัวไปทีนึงนะผลสกิลนี้คือได้แหละกว่าทั้งเกมอ่ะแถมใช้หยุดวาร์ปได้ด้วยนะ
เลเวล3นี่แหละโหดเลยนะไอ้ฟอร์อัพสกิล3มา2แต้มตีแรงขึ้นมากนะตัวนี้เดเมจบวก18ตีรวม80กว่าแล้วทีนี้ตีมันเท่ากับ1ทีโรซามีไปและไล่ตีไปเลยมังกี้คิงหันมาตีสวนด้วยลูน่ายืนตีสดสู้ไปเลยนะมีเอเชนเทจช่วยอยู่มังกี้คิงคือสู้ไม่ได้เลยเนี่ยฮีโร่อาร์เมอร์น้อยๆเนี่ยเจอลูน่าไล่ตีตายไปเลยนะหุ้ยตายง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยดาเมจนี่ดูเพลินๆมาเยอะแต่เยอะมากอ่ะไอเนี่ยลูน่าเบสซิ่งอ่ะ9คูณ2 18นะตีทีละ80กว่าไม่น่าเชื่อนะมังกี้คิงเนี่ยอย่างที่เห็นอาร์เมอร์มันโอ้โหจริงอาร์เมอร์ก็ไม่ได้น้อยนะอาร์เมอร์6แต่โดนตีแรงสุดๆอ่ะตัวนี้เทอร์เวิร์นเนี่ยก็โดนไล่แล้วมาแล้วเอเชนเทจวิ่งมาไล่ตีตัวนี้ก็มีสโลว์ด้วยอ่ะสโลว์มาแล้วเดินเหนื่อยจัดๆลูน่าเข้ามาตีปั๊บนี่ตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปลูเซนบีมเข้าหัวเรียบร้อยตายไปเลยมังกี้คิงโดดลงมาอีกทีนึงพยายามไล่ตีลูน่าแต่ลูน่าอาร์เมอร์เยอะกว่านะอาร์เมอร์9นะมังกี้คิงเกาะ6ลูน่าเกาะ9นะตีกับลูน่าชนะอีกแล้วตรงนี้วิ่งกลับมาแล้วก็กินแทงโก้เติมเลือดมานะโอ้โหใครจะไปรู้ลูน่าโบกต้นเกมโหดขนาดนี้เอาจริงถ้าเจอศัตรูสายเวทต่อเนี่ยอาจจะไม่ดูดีเท่านี้นะแต่พอมังกี้คิงเนี่ยมันเป็นสายกายภาพไงสายตีธรรมดาด้วยเนี่ยลูน่าที่อาร์เมอร์เยอะจัดแล้วก็ออกของโมอาจิก็เลยสู้ได้ดีมากเฉยเลยอย่างไรก็ตามเลือดยังรีเจนขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่นะวินเทอร์เวิร์นวิ่งมาและสปินเตอร์บัสอาศัยคลิปชิ่งโดนเต็มๆนะเลือดลดไปเหลือ300ลูน่าไม่ถอยด้วยหันไปไลฟ์คลิปโดนอัลติเบิร์นต่อมาก็วิ่งไปสู้เขาอีกมาหวานเมจิกวอนตีต่อแต่เจอสปินเตอร์บัสรอบ2ไปเกือบตายเลยเหลือ60เท่านั้นแต่ก็ไม่ถอยอีกอุ้ยในฟอร์วิ่งกลับไปโดนสปินเตอร์บัสรอบ3รอบนี้ตายไปเลยนะ อะไรวะเนี่ยตายไปแล้วเอ็นเชนเทจไล่ตีมังกรน้ำแข็งตัวนั้นต่อดูซิจะได้คิวไหมอันนี้พยายามเดินจุกอยู่นะเปิดมิจิกซิกเล่นดึงขึ้นมาแล้ววิ่งวนต้นไม้ด้วยเอ็นเชนเทจปักหัวพยายามหาและอาร์ติกเบิร์นขึ้นบินนะพยายามจะบินหนีนะเฮ้ยพิ้วจัดวินเทอร์เวิร์นโหดูเขาบินรอบต้นไม้ซะก่อนไม่ตายนะเดินหลุดไปได้นะกลายเป็นได้ค่าลูน่าฟรีนะวินเทอร์เวิร์นตัวนี้โอ้โหสเต็ปจุกนี่มันธรรมดาจริงลูน่านี่ต้องวาร์ปมาใหม่นะเอาหน้าแทงสปินเตอร์บาร์ไป3รอบแม่เลือดไม่รีเจนคือตายไปเลยแล้วมีความแค้นนะมีการวิ่งมาดูเขาหน้าป้อมด้วยเผื่อเขายังอยู่ไงแล้วก็วิ่งกลับมาฟาร์มต่อเนื่องจากไม่มีคนแล้วตัวนี้เวล4ครับลูน่าอัพสกิลมูนเกรฟมา1แต้มแล้วก็คือเห็นว่าสามารถโจมตีชิ่งได้แล้วทำให้การโจมตีเนี่ยสามารถชิ่งได้โดยแต่ละชิ่งเนี่ยเดเมจจะลดลงอัพมา1แต้มเนี่ยชิ่งได้3ครั้งอัพสูงสุดชิ่งได้ถึง6ครั้งโดยเดเมจที่ลดลงแต่ละครั้งเนี่ยน้อยลงด้วยสกิลนี้เนี่ยทำให้ลูน่าเนี่ยฟาร์มเร็วโคตรจะมีความคล้ายคลึงกับสกิล2ของสเวนนะคือเป็นสกิลที่เกิดมาเพื่อเร่งฟาร์มโดยเฉพาะและกระจายเดเมจในไฟได้เพียงสเวนเนี่ยเวลาไฟถ้าเกิดฮีโร่ยืนใกล้กัน2ตัวเนี่ยฟาดหน้าตายคู่ไปเลยได้ลูน่าเนี่ยคล้ายๆกันคือถ้าเขายืนใกล้กัน2ตัวเนี่ยไอ้กงจับมันจะชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาได้ซึ่งมันจะทวีคูณเดเมจที่แต่ละตัวได้รับขึ้นไปพอประมาณเลยคือตายคู่พร้อมกัน2ตัวได้เลยนะเพื่อความฟาร์มป่าที่ไวขึ้นในฟอร์อัพสกิล3มา3แต้มแล้วลูน่าเบสซิ่งเดเมจส่วนตัวเนี่ยแรงสุดตีคลิปป่าชิ่งได้ด้วยอย่างที่เห็นนะเนี่ยตีไปปั๊บเดียวเนี่ยคลิปจะตายทั้งกลุ่มพร้อมกันเลยเพราะมีไอ้มูนเกรฟคอมโบด้วยนะอัพมา1แต้มเนี่ยก็พอเด้งฟาร์มได้แล้วแล้วมีพาวเวอร์เทรดที่ทำให้ตีเร็วขึ้นด้วยนะก็เป็นไอเทมเบื้องต้นที่ตัวเนี้ยคือสลับฟาร์มเลนกับฟาร์มป่าได้แล้วเด้งเงินให้เร็วขึ้นได้อีกซึ่งลูน่าเนี่ยเป็นแครี่ที่ควรจะเงินไวมากๆซึ่งตัวนี้เห็นว่าในฟอร์เนี่ยก็เงิน1ไปแล้วด้วยนะจากการที่ได้คิวไป3ครั้งนะถึงแม้จะตาย1ครั้งก็ตามและไอเทมอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันคือ Morbid Maskเนื่องจากลูน่าเนี่ยมันไม่ได้มีดูดเลือดในตัวไงเพราะฉะนั้นเวลาฟาร์มเวลาเอาหน้าไปแทงคลิปป่าถ้าไม่มีดูดเลือดเนี่ยเลือดเราจะหมดก่อนนะต้องเปลืองยาเปลืองอะไรมาเติมเลือดเพราะฉะนั้นดูดเลือดเนี่ยสำคัญมากแล้วเมจเราอัพอันนี้มามันแรงขึ้นอยู่แล้วแล้วก็อาศัยมอบิดมาเนี่ยดูดเลือดแทงครีมเอาเราจะได้ฟาร์มได้อย่างคล่องตัวโดยที่เลือดไม่หมดหลอดนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยมีการกดลูเซนบีมแทงไม่ใช่แทงสแต็กคลิปป่าด้วยนะดึงคลิปป่าแล้วก็อันเนี่ยกลับมาฟาร์มเดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มป่าที่ตัวเองสแต็กไว้เมื่อกี้ลูเซนบีมเพื่อล้านะเพราะเมื่อกี้มันระยะไกลแล้วถ้าวิ่งไปตีคลิปเลนมันจะเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานิดหน่อยก็ลูเซนบีมไปเลยเพราะมานาเหลือวิ่งย้อมมาหาคลิปป่าที่สแต็กไว้ฟาร์มต่อเลยนะอัพไอมูนเกมมา2แต้มเลยคือลูน่าเนี่ยสกิลกดใช้ต้องมีสกิลเดียวคือลูเซนบีมเพราะฉะนั้นนานใช้ทีได้มันไม่มีมานาเอาไปใช้อย่างอื่นอยู่แล้วนะสกิล2 3เป็นพาสซีฟหมดเลยตัวนี้เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากที่สุดในเกมตัวนึงเนื่องจากมันแทบไม่ต้องกดเลยนี่แหละแถมสกิลกดใช้1ไอก็กดง่ายเหลือเกินลูเซนบีมเนี่ยสกิลเล็งเป้าธรรมดาง่ายสุดๆเนี่ยฟาร์มสแต็กหมดแล้วแล้วก็วิ่งหาไอ้กลุ่มนึงต่อเลยนะนี่แหละความฟาร์มไวของฮีโร่ตัวนี้ระหว่างในฟอร์ฟาร์มป่าเลนอื่นก็สูสีกันดีนะเลนบนมีการคิวกันเกิดขึ้นกิมโซฝั่งทีมได้ตายไปในฟอร์วิ่งออกมาจากป่ามาฟาร์มเลนเจอเพเวิร์นก็ตีคลิปไปก่อนนะเจออัลติเบิร์นขึ้นบินมาแล้วเลนบนแล้วก็ไนท์โดนฆ่าตายไปด้วยเอ็นเชนเทจเข้ามาด้านหลังอีกแล้วนี่มีลูเซนบีมเข้าไปแต่ว่าโดนมือเธอเคิร์นนะแล้วมีคลิปป่าเอ็นเชนเทจมาไล่ตีด้วยคือเลยนะเกือบตายนะโดนลุมตีจากคลิปนะไม่เป็นไรดูเลือดคลิปขึ้นมาเอ็นเชนเทจไล่ตีมาก่อนน้ำแข็งแต่ว่าเขาเวล7เยอะเหมือนกันเผลอๆจะโดนสปินเนอร์บาร์ตายอีกรอบนึงก็ต้องระวังนิดนึงนะเอาฟาร์มคลิปดีกว่าไม่ต้องไปหาฮีโร่หรอกและนั่นไงสปินเนอร์บาร์มาจริงเห็นมังกี้คิงมาอันนี้เป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่าเยอะเลยนี่ลูเซนบีมตันแล้วอุ้ยเซนทอร์คอมโบต่อลูเซนบีมคืออะไรทีนี้ไล่ตีมันเซนเทจตีโคตรแรงเลยมังกี้คิงหันมาฟาดไม้แต่เสียชีวิตให้กับลูน่าไปแล้วนะถึงจะไม่ได้คิวก็ตามตรงนี้ลูเซนบีมใส่เทอร์เบิร์นต่อมีฮูดวิ่งโผล่มาช่วยบูชแบกจับลูน่าเข้ามาตีธรรมดานี่ลูน่าเป็นซิกเนเจอร์4แต่ละตัวตีแรงจัดแล้วได้คิวจนได้โอ้โหดาเมจกายภาพเน้นๆเลยเมื่อกี้ล
ดูสตรีมแค่เอาไว้กระตุกเฉยๆนะนี่แหละอัพเต็มเพื่อนยิงแรงขึ้นตัว21ดูให้ดูดาเมจเพื่อนนะเนี่ยเอนเชนเทดโบ21พุ่นวิงโบ21เช่นกันนะ3ตัวรุมตีเมื่อกี้ดาเมจแบบเน้นๆและถ้าเป็น4ตัวก็ยิ่งแรงไปอีกดูหน้าช่วงต้นเกมเนี่ยเอาป้อมโคตรดีแบบนี้แหละเนื่องจากอัพสกิล3เต็มแล้วเวลาเพื่อนมารุมตีป้อมมันจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะเนี่ยต้นเกมจะดูแรงเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นดาเมจแฟลตเป็นตัวเลขเนี่ยป้อมที1แตกอย่างไวนะเป็นแครี่ตัวนึงที่เล่นเกมไวได้เวลามีเพื่อนมาเยอะๆนะแล้วเวลาเราเล่นเกมไวดันป้อมเสร็จแล้วก็ฟาร์มป่าตัวนี้ด้วยตัวนี้ได้แมสเนทและเร่งความเร็วการโจมตีและการเดินได้กดแมสเนทฟาร์มพรีป่าไปเลยถึงแม้จะใบ้ตัวเองก็ตามก็ไม่เป็นไรนะเร่งความเร็วไปคุ้มมากครับไอเทมชิ้นนี้เพราะพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราสามารถแกะมาผสมชิ้นอื่นได้ด้วยมังกี้คิงก็โดนฆ่าตายไปรอบนึงเกมนี้มังกี้คิงตายแบบไม่หยุดเลยนะดูเลนมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่วิเทอร์เวนพยายามมาเฝ้าป้อมไว้ลูน่าก็ไม่จำเป็นต้องรีบดันต่อก็แค่ถอยออกมาการอัพสกิลในตอนนี้ชัดเจนมากคืออัพ3เต็มก่อนไปแล้วนะนานแล้วและอัพสกิล2ตามขึ้นมาไม่ต้องอัตินะอัติช่วงต้นเกมไม่ได้ใช้หรอกเอาแต้มสกิลมาช่วยเร่งฟาร์มก่อนดีกว่าเดี๋ยวแมสเนตแย่งฟาร์มป่าเลยยิงอัพมูลเกมเยอะมันยิ่งชิงเยอะไงยิ่งชิงเยอะก็ยิ่งฟาร์มเร็วด้วยเวลามีครีปป่าเหลือมากกว่า1ตัวมันก็ชิงไปชิงมานั่นแหละนะ10นาทีผ่านไปทีมเรเดียนเงินนำ 3,000 และลูน่าโดยมากเงิน1เลยแต่ทีมดาร์กก็ไม่ปล่อยตัวนี้ไว้นานนะโดนเทเวิร์นอาร์ติกเบิร์นสโลมาลูน่าพยายามจะหนีเจอมังกี้คิงกระโดดใส่เพิร์มสปริงและฟาดไม้ใส่สตันด้วยนะลูน่าพยายามยืนสู้แต่โดนมิเทอร์เคิร์ดโอ้โหหนีไม่ได้แล้วเรียบร้อยโดนแช่แข็งด้วยตายไปเลยนะมิเทเวิร์นมันเอาเราเยอะเลยเมื่อกี้สปินเนอร์บัสอัดใส่ต่อด้วยมีสปอร์ตจะมาเอาคืนมิเทเวิร์นโดนทอร์โนจากอินโมเกอร์ลงมาโดนตีต่อตายเหมือนกันนะเอาอย่างน้อยก็แลกได้วะคืนเพนวิ่งหนีไปละลูน่าก็ต้องเสียชีวิตไปจนได้นะครั้งที่2ในเกมนี้เป็นฮีโร่ที่ถ้าตายเนี่ยก็มักจะขาดทุนเนื่องจากเงินมันมักจะเยอะและมันมักจะฟาร์มไวมากแบบเพราะว่าถ้าตายมันเสียเวลาฟาร์มไงเงินก็จะติดลบไปวันนี้ทีมดายเมดูซ่าเนี่ยก็พยายามฟาร์มแข่งกับเราอยู่แต่ลูน่าเนี่ยฟาร์มเร็วกว่าเนื่องจากต้นเกมลูน่ายิงแรงกับเมดูซ่าแน่นอนนะเพราะมีสกิล3นี่แหละเอเมดูซ่าเนี่ยมีสปิดช็อตก็จริงแต่ว่ามันต้องรอไอเทมมาเพิ่มเติมก่อนมันถึงจะยิงแรงนะช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะยิงครีปเบาใช้เวลาฟาร์มต่อกลุ่มนานแต่ลูน่าเนี่ยมันเอื้อกว่าในช่วงต้นเกมแต่แน่นอนว่าถ้าเกมนานเนี่ยถ้าเกมยาวมากๆเนี่ยลูน่าจะสู้เมดูซ่าลำบากเนื่องจากช่วงท้ายเกมเนี่ยลูน่าจะตีเมดูซ่าไม่เข้าแต่เมดูซ่าสามารถยิงลูน่าตายได้เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยทีมเรเดียนต้องเล่นไวหน่อยนะเรามาดูกันว่าเขาจะเร่งเกมยังไงให้มันเหมือนปิดเกมก่อนเมดูซ่าเกิดในเกมนี้เลเวล9อัพสกิล2เต็มเรียบร้อยทั้งสกิลชิงเต็มทั้งสกิล3เต็มยิงธรรมดาแบบมันๆตรงจากสีเหลืองลอยแบบไม่หยุดนะแล้วก็ยังแช่เลนล่างอยู่แล้วตอนนี้ได้เป็นดราก้อนแลนซ์มาเรียบร้อยแล้วบวกระยะตีแล้วได้สเต็งได้อจิสเตตดีขึ้นนะยิงแรงขึ้นยิงเร็วขึ้นด้วยเลือดเพิ่มเป็น 1,300 ถ้าปรับโพสเทปเป็นสเต็งก็ได้เลือดเพิ่มมาอีกน่าจะประมาณ 1,500 นะซึ่งดูหน้าเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้เลือดเยอะมากแต่อยากยิงเร็วๆมากกว่าแล้วก็ทิ้งระดับเป็นพอแล้วอุ้ยเจอคุณเพลย์บลิงมาแล้วอิงสเวลมาตันว่ะโดนพิษด้วยนะโอ้ยแย่แล้วไปด้วยสุนิเวฟอาร์ดิกเอาตายเถอะแบบนี้3รูป1มาเลยนะคุณเพลย์เกือบตายวิ่งถอยไปและไม่โดนสตาร์ทก็เลยรอดไปได้โอ้โหโดนแก๊งตายไปอีกรอบนึงที่เลนล่างนะทีมดายตัวนี้เริ่มไม่อยากให้ลูน่าฟาร์มเยอะแล้วไอเทมยังไม่พอเกิดมาฟาร์มป่าต่อทีมเรเดียนยังคงเงินนำอยู่ 4K เนื่องจากแล้วก็ไหนก็ฟาร์มเร็วอยู่แถมได้คิวกินสโตรกด้วยเอาละสเปซดีอยู่นะจากเพื่อนนะวันนี้มาดูกันเพื่อนโดนไฟอยู่ตรงนี้วินเนอร์เคิร์ดมาใส่อินวอกเกอร์อินวอกเกอร์โดนไล่ตีมาโกดวอลจะหนีแต่ว่าอุ้ยเลือดปังตาย2ตัวตายคู่ไม่ได้นั่นไงอินวอกเกอร์โดนพิษตายไปแล้วแล้วก็ไหนก็ไม่รอดครับคุณเพลไล่มาพิษอีกทีนึงและตายเหมือนกันนะแครี่ฟาร์มอยู่มิดออฟเลนตายเกลี้ยงเลยเว้ยลูน่าทำไงดีสปอร์ตก็ตายด้วยเอาว่าเมื่อกี้เงินนำเยอะอยู่เลยโดนเริ่มตามทันและสกอร์คิวทีมได้มาเท่ากันแล้วลูน่ามีการวิ่งมารับคลิปเลนกลางเปิดแมเนตรีบเคลียร์เลยนะรีบตีให้ตายให้หมดน้ำชิ้นไปชิ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่เวลาตีคลิปเลนคือมันมากสนุกมากมีทะเลมาแล้วด้วยนะทะเลนลดเดเมจจากมูลเกรฟน้อยลงนะทำให้เวลาชิ่งเนี่ยมันชิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือลดน้อยลงลดดาเมจต่อชิ่งน้อยลงก็ทำให้ชิ่งแรงขึ้นนะพูดอีกรอบแล้วก็ลูเซนบีมก็ตอนนี้แรงขึ้นแล้วเอามา2แต้มแล้วคูดาวน้อยลงด้วยวิ่งจากป่าจุดนึงไปอีกจุดนึงเนี่ยสังเกตการเคลียร์เร็วขึ้นเยอะเนื่องจากยิ่งไอเทมเยอะมันก็ยิ่งตีแรงไงมันก็ยิ่งตายเร็วไงคลิปอันเนี้ยโอ้โหแป๊บเดียวนะตอนนี้นะขนาดมีแค่ดาวก็เล่นอันเดียวนี่เริ่มเคลียร์คลิปป่าเร็วมากๆแล้วเปิดแมเนตตลอดด้วยเพื่อเร่งความเร็วในการเดินคือไม่ใช่แค่รอจะตีค่อยกดอ่ะกดเพื่อวิ่งไวขึ้นให้ไปถึงคลิปเร็วขึ้นก็ได้เช่นกันนะจนตอนนี้ลูน่าในฟอร์เวล12ได้เป็นยาฉ่ำมาแล้วด้วยตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเอาละเตรียมขึ้นแมนต้าต่อเลยสุดยอดไอเทมแห่งการไฟและการฟาร์มของลูน่านะและตอนนี้ดูเพื่อนเขาเนี่ยเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วอินโมเกอร์โดนเก็บตายไปอีกแล้วทีมได้ดูเหมือนเริ่มสู้เก่งกว่าลูน่าจำเป็นต้องรีบฟาร์มแล้วก็ไปช่วยเพื่อนไฟได้แล้วนะจะดูเหมือนอยากได้แมนต้าก่อนนะเอาหูวิ่งตายไปอีกตัวนึงนั่นไงลูน่ารีบวิ่งมากดแมเนตเร่งความเร็วมาเลยจากป่าด้านหลังวิ่งมาฟาร์มแอนเชียนต่อและลูเซนบีมเพื่อสแต็กนะทันหรือเปล่าสแต็กไม่ทันนะมาช้าไปหน่อยเมื่อกี้มาถึงตอนประมาณ57ถ้ามาตอน55เนี่ยน่าจะสแต็กทันก็ไม่เป็นไรตีคลีปป่าตายไปนี่วิ่งขึ้นกลุ่มด้านบนเลยลูเซนบีมเอามา3แต้มแล้วตัวนี้บางทีก็กดใช้ใส่คลีปได้นะแต่ว่าตีแรงมากแล้วไม่ต้องกดแล้วว่ามานาเต็มตลอดเวลาและวิ่งมาต่อที่ป่าข้างแมปทันทีนะก็คือวิ่งเข้าป่าสามเหลี่ยมปุ๊บเคลียร์ทั้งหมดวิ่งมาป่าข้างแมปและฟาร์มหมดเช่นกัน
ตรงนี้ครีปหมดแล้วตรงนี้ต้องวาร์ปเลยนะเพราะอะไรเนี่ยสังเกตรอบๆรัศมีประมาณ1กิโลเมตรรอบตัวตัวเนี้ยไม่มีครีปเหลือแล้วเพราะดราก้อนไนท์ดันบนไปไกลไงมันก็เลยต้องวาร์ปเพื่อที่จะได้ไปฟาร์มต่อทันทีไม่งั้นเนี่ยเดินไกลมากนะมาเลนกลางและเรเวนโดนสนไตตาพอดีเป๊ะเลยเอามาช่วยรัศมี1ทีก็ได้คิวอ่ะมารับวินเทอร์เคิร์นให้เพื่อนด้วยนะฮะโอ้โหใช้เวลาไม่เสียเปล่าเลยมาดันป้อมต่อได้ด้วยดันเลนกลางไปขู่ให้ทีมดานมาป้องกันด้วยจังหวะนี้นะเดี๋ยวมันจะคืนนเพนอีคลิปอัดเลยป่าคืนนเพนตายไปเลยเนอะเฮ้ยอีคลิปสวยจัดโอ้มีฮุนวิงตายได้พอดีอันติลูน่านะเป็นการสุ่มยิงสกิลหนึ่งใส่ศัตรูรอบตัวนะแล้วเมื่อกี้นะมีคืนนเพนตัวเดียวเป็นสถานการณ์ที่เพอร์เฟกต์ในการใช้อีคลิปเลยอ่ะโอ้โหก็ได้ใช้เลยนะมันลงหัวโดดๆแบบเมื่อกี้เลยนะสูงสุดต่อตัวเนี่ยถึง5 ครั้งเนี่ยคูณ300ไปดาเมจนี่ได้1,500เลยนะสูงสุดของสกิลอีคลิปต่อตัวนะแรงจริงๆบอกเลยสกิลเนี่ยจังหวะเมื่อกี้คือเนียนมากวิ่งมากดอันติช่วยเพื่อนคิวเหมือนกดตังแล้วก็เข้าป่าฟาร์มป่าต่อเลยกดมาเน็ตวิ่งจากป่าด้านล่างมาป่าเดิมตรงนี้นะที่ตอนนี้คลีป่าเกิดแล้วนั่นเองนะแล้วก็สามารถสเตตได้ด้วยเนื่องจากวิ่งมาถึง50พอดีก็เคลียร์ก็ทำเหมือนกันนะคลีใหม่ก็จะเกิดตอน16ตีเลยแล้วกันนะถ้าตีเร็วนะมีแมเน็ตตีป่าแล้วก็ยืนรอคลีเกิดเลยด้วยเพราะเดี๋ยวไอ้17นาทีมันก็เกิดละวิ่งมารอแป๊บนึงทางนี้เกิดปุ๊บตีต่อเลยนะแล้วเมนต้าได้มาแล้วด้วยเอาละกำลังมาแล้วเมนต้า17นาทีนะเมนต้ามาแล้วนะการเงินนำไม่เยอะนำแค่ 2K เท่านั้นเพื่อนก็ไม่ได้รวยมากเท่าไหร่มาดูของเมนูซ่ากันดีกว่าเมนูซ่าตัวนี้มีเป็นเมนต้ากับดิฟเลดแล้วเช่นกันโอ้ก็เริ่มรวยขึ้นแล้วนะตอนนี้ลูน่าเนี่ยต้องรีบเลยแล้วเอาโดนอิงเซอร์มาเอาโดนแก๊งคาป่าโซนิคเวฟและอุ้ยเปิดเมนต้าหลบได้หรือเปล่าหลบได้นิดหน่อยไล่ตีสวนไปคุณเพนวิ่งหนีเดวินโดนลูน่าตีแล้วเอาวินเทอร์เคิร์ดว่ะก็เลยไปตีแล้วก็ไหนแต่ตีแล้วก็ไหนชิงแถวเดวินได้ด้วยนะวินเทอร์เวนโดนกุ้งจากชิงไปเกือบตายสนาไตตามไประเบิดใส่หัวปุ่มเรียบร้อยอินมูเกิร์ดดับเบิลคิวไปแล้วจากสนาไตนะโอ้โหใครจะไปรู้วินเทอร์เคิร์ดแต่มีกุ้งจากชิงไปหาได้นะชิงจากมังกรตัวหนึ่งไปหามังกรฝั่งศัตรูอย่างชอบวิ่งไล่กิมส่งต่อด้วยจังหวะนี้เอาแล้วขอรูสมีมทีนึงได้ไหมล่ะและโตรูสมีมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นายวิ่งตามต่อนะพ่นไฟหนึ่งทีเอาไม่ตามแล้ววะก็วิ่งหนีลึกไปหน่อยทางนี้ทีมไรเดียนครับได้คิวคืนไปเหมือนกันนะคุณเพนก็ตายนะเป็นจังหวะที่เหมือนเขาจะมาล่าลูน่าแต่ลูน่าขอมาพอดีเลือดมันเยอะไงมีแมนต้ามีไอเนี่ยสเปเชียลิสต์อาร์เดย์เนี่ยและสแตทดีมากเลือดมันเยอะกว่าที่คิดนะก็เลยไม่ตายนะวิ่งเข้าป่ามาเจอมังกี้คิงว่ะตีธรรมดาไปหนึ่งทีเมื่อกี้จะกดอันติแล้วแต่หยุดทันและลูสบีมใส่ไปทีนึงมังกี้คิงจะหนีทันไหมแต่เจอเมดูซ่าอยู่ต้องหนีละวิ่งหนีออกมาโดนงูจิกเปิดแมนต้าจะหลบงูโดนดิฟเลดสโลด้วยอีคลิปอัดไปเลยนะอันนี้อีคลิปขู่นี่ว่ะคืออีคลิปวิ่งหนีนั่นแหละคือเพนบริงมาเจออีคลิปรับไปแต่ว่าลูน่าก็จะตายเช่นกันมังกี้คิงเข้ามาตายและลูน่าเสียชีวิตจนได้นะโอ้มาคนเดียวด้านล่างจะเจอศัตรูอยู่ครบเลยโดนดักนิดนึงอินวอเกอร์เข้ามาไล่เมดูซ่าต่อยิงพีเข้าไปแต่ไม่โดนนะเมดูซ่าวิ่งหนีไปแล้วโดนเมดูซ่าไล่ยิงสวนมาแล้วมังกี้คิงก็โดนมาไล่ด้วยอินวอเกอร์จะตายหรือเปล่าเนี่ยวิ่งหนีอยู่ในอินวอเกอร์ตอนนี้และพอสเกมเกิดขึ้นนะเอายังไงเอากิมสโตรกหลุดว่ะวุ่นวายมากนะโดยความที่ลูน่าเป็นฮีโร่ที่ทั้งตัวมีแต่พาสซีฟสกิลหนีก็ไม่มีต่อให้ของเยอะแค่ไหนถ้าโดนลุมก็ตายได้เช่นกันก็เลยต้องออกของตัวรอดก่อนที่จะไปออกของดาเมจนะแมนต้าเนี่ยก็เป็นเทมชิ้นแรกชิ้นใหญ่เพื่อเร่งฟาร์มและชิ้นถัดไปเนี่ยก็คือแบล็คคิงบาร์นั่นเองในเกมนี้เพื่อเอามาเอาตัวรอดในไฟท์เวลายืนกลางวงเนี่ยจะได้ยิงแบบมันแบบไม่โดนขัดนะลูน่าเนี่ยระยะยิงไม่ได้ไกลมากด้วยเป็นหนึ่งในแครี่ที่เกมบังคับอ่ะต้องซื้อ BKB เกือบทุกเกมไม่งั้นมันยิงไม่ได้นะโดนลุมดาเมจตายตลอดเนี่ยก็มาฟาร์มป่าต่อเพื่อเร่ง BKB ขึ้นมานั่นเองเพราะว่าฟาร์มอีกนานมันก็ไม่นานมากหรอกแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเมดูซ่าเงินแซงไปแล้วนะทีมได้ที่เผลอไม่ได้เลยเมดูซ่าเนี่ยรวยมากเช่นกันตอนนี้เป็นฮีโร่แนวเดียวกันระหว่างลูน่าเดินฟาร์มเร่ง BKB อยู่ด้านบนก็เกิดไฟขึ้นหน้าโรชานั่นเองทีมเลยเดินวิ่งไปเจอทีมได้และโดนไม่ได้เคยไปก่อนเลยที่ดราก้อนไนท์นะดราก้อนไนท์ตอนนี้โดนโซปายเชื่อมด้วยจะตายหรือเปล่าเนี่ยลูน่าเอาจอไปดูโซนิคเวฟก็มาด้วยนะทีมได้มาเยอะจัดดราก้อนไนท์ตายไปเรียบร้อยตัวแรกแลกกับกิมสโตรกไปอินวอกเกอร์ก็ยืนไฟอยู่เช่นกันลูน่าต้องตามมาช่วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนตายทั้งทีมเอ็นเซนเทสครับก็โดนไล่ยิงอยู่ด้วยเมดูซ่าและเอ้าคุณเพนวิ่งมาเล่นน้อยลูน่ามาพอดียิง1ทีตายไปเลยครับกับลูเซนบีมได้ไป300กว่าโอ้โหได้คุณเพนไปเลยทีนี้ไล่ยิงเมดูซ่าตัวได้เมดูซ่ามานาหมดเกลี้ยงจะเปิดมิติวอลลีมานาขึ้นมาลูน่าติดแข็งจากโซนเกมกีพยายามกดอีคิปสู้แต่คลิปเลนมาพอดีมันรับไปหมดเลยนะเมดูซ่าไม่โดนอีคิปเลยตัวเองเกือบตายแต่ว่าหนีไม่ได้จริงโดนเมื่อกี้ชิงโดนใส่และตายไปเลยนี่ไงมันไม่มีสกิลหนีเลยออกไม่ได้เลยเวลาวิ่งเข้าไฟนะสรุปตายเกลี้ยงเลย4ตัวทีมเรเดียนฉันการเงินที่นำมาช่วงต้นเกมคืนไปเลยนะในไฟนี้นี่แหละไฟที่ต้องมีเพื่อปรับสมดุลเดี๋ยวเกมขาดเกินไปนะตอนนี้ 21.21 นาทีสกอร์คิดเป็น19-19ลูน่าเกิดพอดีเป๊ะเลยนะเกิดเวลาดีนะเพราะฉะนั้นแปลว่าจะไม่ตายอีกแล้ว หรือเปล่าตัวนี้จะได้ BKB และขอฟาร์มอีกสัก1,000 กว่าได้ไหมล่ะลูน่ารีบวิ่งหาป่าฟาร์มต่อคือนั่นแหละปัญหาเลยเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เป็นตัวอย่างอีกรอบนึงที่เวลาอยู่กลางวงเนี่ยสมมติยืนสู้ไปแล้วรู้ตัวแล้วสู้ไม่ได้มันจะออกมันออกไม่ได้เลยนะลูน่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ยืนขาแข็งอ่ะจะยืนต้องยืนให้สุดนะต้องมีเพื่อนคอยซ้อนอยู่ข้างหลังถ้าจะออกต้องมีเพื่อนพาออกหมายถึงมีเพื่อนคอยตันศัตรูให้แล้วลูน่าก็วิ่งออกมาหรือมีซัพพอร์ตคิมเมอร์เคฟฟอร์ตามให้อะไรเงี้ยไม่งั้นคือตายอย่างเดียวนะฮะ
ลูน่าหาที่เปรียบฟาร์มต่อโดยการวิ่งมาเลนโบในขณะที่เลนกลางก็บุกกันอีกแล้วไม่รอลูน่าเลยอ่ะทีมเรเดียนอินวูเกอร์แล้วก็ไนท์เข้าไปจอยไฟเจอยิงตายเรียบร้อยอินวูเกอร์ตายไปก่อนตัวแรกเลยนะแล้วก็ไนท์นี่จะช่วยเพื่อนมั้ยเนี่ยไม่ช่วยแล้วนะและมีปลายแบงค์มาจากเอนเชนเทดด้วยแล้วก็ไนท์บอกกูไปแล้วตายหมดเลยนะฮูดวิงก็ตายนะแล้วก็ไนท์รีบบินหนีมาเลยรอดลูน่าเชลการ์ดนี้ฟาร์มยาวๆแต่การเงินโดนนำไปเรียบร้อยแล้วนะทีมได้เงินนำ 2,000 นะแต่ถ้าเมดูซ่าเกิดเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนเพราะลูน่าเนี่ยอย่างที่เห็นไฟเมื่อกี้เนี่ยก็จริงไฟเมื่อกี้ยังดูสู้ไม่ได้เลยนะเมดูซ่ากดมานาเด้งมาแล้วมีโซนเกตด้วยไงเสียเปรียบด้วยอ่ะคือยิงเขาก็แข็งเป็นหินโดนเขายิงสวนมาแรงขึ้นด้วยนะแต่อย่างน้อยก็ต้องสู้ด้วยความหวังแหละเพราะตอนนี้ลูน่าเงินพอซื้อบิ๊กบิ๊กได้และแล้วก็ไนตันคืนเพลย์ไปลูน่ากดอีคลิปเดินออกมาแต่เอ้าคืนเพลย์บิ๊กหนีไปอีคลิปหมดไปแล้วนะอีคลิปฟรีนะอย่างน้อยเพลย์เวิร์นโดนไป3ทีอ่ะไล่ตีมังกรต้องแข่งต่อแล้วเขากดโคเอ็มเรสกันเดเมจกายภาพไว้ตีไม่เข้านะไม่เป็นไรดูเซนบีมเข้าอยู่แมนต้ายิงต่อเลยได้คิวเทเวิร์นไปจนได้นะมีแล้วก็ไนช่วยตันให้รอบิคบีมาแต่ว่าบิคบียังไม่มาว่ะอยู่ในเคอร์เรียเหรอมันกี้คิงโดนใส่หน้าแล้วก็ไนมีทอร์นาโดช่วยขัดอินเซอร์ให้แล้วก็ไนแทงอยู่ทั้งหมดนะถึงไม่ตายโดนแล้วก็ไนโคตรแทงนะมิโนซ่าเข้ามายิงอินลูเกอร์สังเกตไนฟอร์ยังไม่เข้านะไนฟอร์อยากรอบิคบีมั้งเนี่ยบิคบีอยู่ไหนอ่ะบิคบียังไม่มาหรือว่ามันขาดเงินอยู่อีก500เอ้ยมันขาดเงินอยู่นี่หว่าเอ้ยเคอร์เรียตายไม่ได้ขาดเงินเคอร์เรียเขาตายนะอุ้ยเสียดายจัดเนี่ยบิคบีอยู่ในเคอร์เรียแต่เคอร์เรียโดนฆ่าไปอีก2นาทีกว่าจะได้อ่ะก็เลยจอยไฟนี้ไม่ได้เลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยทีมดาก็ตายเยอะอยู่ก็โอเคมั้งตายไป2ตัวแต่แรกกับ2ตัวนี้เหมือนกันนะเพราะวินเทอร์เวิร์นเนี่ยก็คือได้ไปก่อนแล้วไงก็เลยกลายเป็นว่าทีมดาก็ยังเงินนำอยู่นะเท่าทุนไปไฟนี้ดูหน้าจอยไม่ได้จริงระหว่างรอเคอร์เรียเกิดลูน่าก็ฟาร์มของเด็ดประจำคลิปนี้เลยแล้วกันก็คือดาบคันดะนั่นเองนะระหว่างฟาร์มมังกี้คิงโดนเห็นนะตอนนี้ฮูดวิงก็มากันแล้วก็ไนท์ไล่เลยมังกี้คิงโดนนี้ลงไปด้านล่างมีอินูเกอร์มาแจมด้วยนะด้วยทอร์นาโดนี้นะโอ้โหมาดูมังกี้คิง3รุ่น1เลยได้คิวไป1คิวระหว่างนี้ถงแล้วให้ลูน่ารอเคอร์เรียเกิดเป็นความหวังของทีมเลยนะไอเทมจะได้มาเข้าตัวครบสักทีและแล้วในที่สุดเคอร์เดียก็เกิดมาจนได้ในฟอร์ลูน่าได้และคิงบาร์เข้าตัวและฟิลเลคเทอรี่นะของเบื้องต้นก่อนขึ้นเป็นคันดะต่อนะตอนนี้ถ้ากดสกิลเล็งเป้าใส่ใครเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มเติม150และสโลว์เพิ่มได้ด้วยด้านล่างเมื่อกี้คิงโดนอีโมเกอร์เจอให้โดนเก็บตายไปมาและจังหวะนี้ของพี่เกมต้องมาเกมต้องคัมแบ็คได้แล้วนะจากเกมที่เสียเปรียบอยู่ตอนนี้เมื่อกี้คิงตายปุ๊บลูน่าเดินหาคนต่อเจอด้านบนมาเยอะมากแล้วก็ไนท์โดนไล่4ตัวลุ่ม1โอ้โหไม่น่ารอดแล้วก็ไนท์หายไปเลยนะเอาแย่แล้วยังไงดีล่ะอินวอเกอร์กับฮุนวิ่งมาจอยไฟเหมือนกันดูหน้ามีการส่งนักปอมจากแมนต้าไปทางริมเส้นกลางแล้วเอาตัวจริงเนี่ยวิ่งมาแจมด้วยนะเนื่องจากฮุนวิ่งเนี่ยกดอันติไปโดมิเนซ่ามีคุณเพลย์โผล่มาดูหน้ากดอีคิววิ่งใส่เลยคือได้วิ่งเอาไว้อย่างซ่ายิงไป2ทีโดนโซบายแล้วอ๋อแย่แล้วมีวินเทอร์เคิร์ดมาโดนฮุนวิ่งด้วยฮุนวิ่งตายไปเลยส่วนไนฟอร์เปิดคิมบีวิ่งเลยนะโดนเชื่อมอยู่กับอินวอเกอร์อินวอเกอร์เลือดน้อยมากวิ่งออกมาดูหน้าไปคิมบีวาร์ปเลยอินวอเกอร์รอดหรือเปล่าอินวอเกอร์ตายนะยังไม่พลิกเกมนะเพราะคันดะยังไม่มามาแค่บีคิมบีต้องกดหนีก่อนในจังหวะนี้เพื่อนตายเกลี้ยงเลยถึงเกมจะยังคงเสียเปรียบอยู่แต่ลูน่าในฟอร์ตัวนี้ใกล้ประกอบร่างขั้นสุดยอดเต็มทีแล้วเนื่องจากตอนนี้มีเทเรนเวล20เพิ่มมาก็คือเวลายิงลูเซนบีมเนี่ยจะยิงกระสุนออกไปได้ถึง2นัดด้วยกันนะอันนี้เนี่ยเคยเป็นอคาเดมีชาร์ดเก่าทำให้ได้เมลูเซนบีมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากและตอนนี้ใกล้ได้ขนาดสุดๆก็คือยิ่งถ้ามีคันดะในลูเซนบีมก็จะมีดาเมจโบนัสออกไปอีกเพิ่มเติมด้วยคือคอมโบกัน2ทางอย่างแดงจะบอกให้นะและโอ้เหมือนกันจะพอแล้ววิ่งมาฟาร์มป่าฟาร์มข้ามได้คันดะมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในเคอร์เรียนะเกมนี้เคอร์เรียเป็นโคตรความหวังรอบนี้ห้ามโดนฆ่านะเว้ยมาเวลานี้เลยคือ27นาทีครึ่งนะดูหน้าได้เอจิตเอารอเล่นนะเมดูซ่าได้เอจิตไปนะโอ้โหทีมได้มันเอาโดยช่างเวลาพอดีกันเป๊ะเลยดูหน้าได้คันดะเข้าตัวเรียบร้อยแล้วนะและด้านบนแล้วก็ไนโดนลูมิโลอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ไนจะหลุดบ่อยไปแล้วแล้วก็ไนตายจริงนะตายไปเลยนะดูหน้ากับมิสิโมของเขาทำให้เวลาเล็งลูซิบีมใส่ใครเนี่ยโดนเดเมจบวกกับโดนเดเมจของเราด้วยนะเอาว่าตัวนี้เดเมจเอ็กแทกเนี่ย300กว่านะบอกเลยคันดะเนี่ยโคตรแรงเวลายิงลูซิบีมเจ็บๆแน่นอนวิ่งมายิงป้อมเลยเนี่ยของครบตัวแล้วทีมได้เปิดอมตะป้อมลูน่าเปิดเมนต้าร่างป้อมลูน่าเนี่ยเป็นหนึ่งในร่างป้อมขั้นเทพที่สุดในการเคลียร์ครีปนะยิงครีปนี่บอกเลยอย่างมันเพราะยิงกงจักกระจายใส่ครีปด้วยแป๊บเดียวครีปตายหมดเลยนะนี่โอ้โหดูดิถ้าไม่มีฮีโร่มากันนี่เคลียร์ชิวๆนี่ขนาดมีนะเนี่ยยังเคลียร์ไปเยอะมากระหว่างรอแล้วก็ได้เกิดลูน่าเดินพามป่าศัตรูต่อนะได้เทมครีปป่าเป็นขวานวินิเคเตอร์แอคมาทูราโดนสตาร์หรือโดนใบเนี่ยจะมีสเตตให้เพิ่มมาซึ่งทำให้ยิงแรงขึ้นอีกและนี่ยิงเร็วขึ้นด้วยนะ35ในสปีดมีต้านสโลว์ให้ด้วยมาดูเดเมจเบื้องต้นกันในจังหวะนี้เมื่อทีมเรเดียนวิ่งมาเจอมังกี้คิงกระโดดข้ามต้นไม้มาในป่าตัวเองลูน่าวิ่งมาพอดีเป๊ะเลยอยู่ในระยะลูซิบีมได้แล้วมังกี้คิงโดนฮุดวิ่งไล่ลูน่าวิ่งมาลูซิบีมเปี้ยงไป1ทีครึ่งหลอดไปเลยนะตายไปแล้วนะโอ้ยางแรงนะตอนนี้นะนี่แหละลูซิบีมหมดคันดะมังกี้คิงบายแบ็คมาเลยมินูซ่าวิ่งมาในคลิปลูน่าเจอแล้ววิ่งเข้าข้างหลังเลยแล้วก็ไหนหาคนต่อบิงไปล่าคนนี่ไล่กินศพขึ้นไปและตันได้ด้วยลูน่ายืนรออยู่เอาจอหาก่อนว่ามีใครอยู่ที่ไหนหรือเปล่าตัวนี้ไม่เอาตัวเองเข้าไปนะตัวห่างก่อนให้นักก็ได้เข้าไปดับคืนนักเพลงก่อนตายไปแล้วเทเวนโผล่มาก็ไล่เลยด้วยลูซิบีม1ที
ทันทีเลือดลดไปก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยนะบินหนีไปแล้วเอเชเดตโดนไล่ยิงจนตายเอาเพื่อนตายไป2แล้วว่ะแต่ก็ได้กิมศพมาแล้วนะลูน่าวิ่งออกมาตามเพื่อนมาด้วยนะเข้ามาหน้าหลังคุณนุเพนคุณนุเพนเลือดน้อยอยู่หนีลูสมิธเอ๊ะแล้วอีกคลิปไปเลยด้วยนะมูดูซ่านะโดนเต็มๆนะอีคิบีเข้าไปกลางวงคุณนุเพนปาบ2ทีตามไปคุณนุเพนล้มไปแล้วเปิดเมตาวิ่งหนีเลยนะเจอมูดูซ่าไล่ยิงนะอีคิบีก็อยู่ก็เลยออกมาได้วิ่งมาตรงนี้มูดูซ่าโดน MP จากอินโนเกอร์ไปด้วยวินเทอร์เว่นมาได้ยิงเราต่อโอ้โหในฟอร์วิ่งหลบหลังป่าก่อนนะก่อนที่จะแอบๆไปแล้วลูเซนบีมอัดเข้าไปแบบโคตรแรงวินเทอร์เว่นอย่างเจ็บโดนสตีเวนเซลด้วยลูน่าใส่เวทครับรอคูดาสกิลมาแล้วเอาซานาไตเก็บวินเทอร์เว่นไปเรียบร้อยแล้วและลูเซนบีมอัดหัวเมดูซ่าไปต่อเมดูซ่าก็ไม่รอดแล้วเสียเอ็นจิตไปแล้วเอาว่ะเลือดน้อยก็ผันตัวเป็นสายเวทได้เลยนะไม่ต้องเป็นสายยืนยิงก็ได้นะเวลาจังหวะแบบเนี่ยเลือดเหลือน้อยยืนยิงสกิลหนึ่งเอาเมื่อกี้คิงโดดหนีไปด้านบนตอนนี้มีบูชแบกจับลงมาได้ลูน่ายิงมันต่อลูเซนบีมปิดท้ายไปเรียบร้อยตายไปเลยนะดาเมจเพิ่มเป็นประมาณสัก 5-600 ดาเมจได้ต่อครั้งซึ่งมันถี่มากนะโคได้รัวๆเลยวันนี้ทีมเรเดียนเหมือนชนะไฟให้ไปนิดหน่อยนะลูน่าแยกล่างฟาร์มป่าต่อเลยการเงินโดนดึงกลับมาเกือบจะเท่ากันนี่แหละความเทพแห่งลูน่าคันดะทำดาเมจไปถึง 4,000 ดาเมจนะเยอะที่สุดในทีมนะอินวอเกอร์นี่ยังไม่เท่าเลย 2,900 เองแต่ฮูดวิ่งเนี่ยแดงกว่าดิคินนะ 3,500 แล้วตรงนี้แล้วก็ไหนจับกิมโซกได้วิ่งมาตันไปเลยนะลูน่าวิ่งมาไม่ต้องละเพื่อนเก็บไปได้ละได้กิมโซอีกตัวนึงทีมเรเดียนไปต่อเลยนะ30นาทีนะสกอร์เป็น30-30เท่ากันเป๊ะนะตอนนี้นะโอ้เมื่อกี้30-30แล้วมั้งนะลูน่าวิ่งมาตีครีปต่อแล้วเพื่อนดันป้อมเลนกลางไปแล้วนะไปกันไวเลยดีกว่าไม่ต้องให้เวลาทีมใดนานกว่านี้แล้วนะถ้าจบได้จบเลยนะตอนนี้นะในทัมมิ่งที่โมเมนตัมเริ่มกลับมาเงินเริ่มกลับมาได้เปรียบ 2,000 นอกจากนั้นในฟอร์มีเป็นอาคาเดมชามาด้วยนะสามารถกดสกิลมูนเกรเพื่อสร้างกงจักรรอบตัวได้การเดเมจที่เข้ามาถึง 25% แล้วกงจักรเนี่ยเอาไปปั่นศัตรูได้ด้วยนะศัตรูที่โดนกงจักรเนี่ยโดนเดเมจ 75% ของเดเมจเรานะสกิลนี้บอกเลยว่าใช้ได้มากทำให้ลูน่าเนี่ยอึดขึ้นมากเป็นเวลา7วินะคราวนี้พอทีมไดเริ่มเกิดมาครบแล้วนายฟอร์ก็กลับมาฟาร์มป่าเพิ่มเติมอีกของเงินเกือบ 4,000 จะออกอะไรมาเพิ่มอีกอะไรทีเนี้ยและเอาว่าการเงินกลับมาแซงเมดูซ่าแล้วด้วยโอ้โห2ตัวนี้แข่งกันฟาร์มโคตรเอาเรื่องนะฮะทีมเดเดียนสโมกมาซุ่มเลนกลางลูน่าปล่อยอิลูชันออกไปดันคลิปตรงนี้อิลูชันดันคลิปโคตรเร็วตัวจริงวิ่งกลับมาในป่านะเหมือนจะมาซื้อของบางอย่างนะและผสมไอเทมเพิ่มเติมมาบัตเตอร์ฟลายแน่นอนและตรงกลางตัวนี้อิลูชันลูน่าไล่ยิงคนอยู่อ้าวลูน่าต้องมาแล้วว่ะวินเทอร์เวิร์นโดนเก็บไปก่อนเรียบร้อยนะคุณเพนเก็บอินโวเกอร์ไปเช่นกันลูน่าเอาอิลูชันไล่ยิงคุณเพนเกือบตายโอ้โหอิลูชันยิงแรงจัดอันนี้ลูน่าวิ่งกลับมาที่เลนกลางพร้อมกับอีโกซองบวกอจิเยอะมากนะตัวนี้ตีแรงขึ้นไปอีกและเอาเจอดูเดบิวต์เดเมจว่ะโอ้ my god กิมส่งตาพอดีด้วยโอ้ยไปแน่นอนเดบิวต์เดเมจตัวนี้ขอนิดนึงโอ้ลูน่าเอาอีโกซองมาจะผสมดิสเพอร์เซอร์นะฮะขอตีคริปปาก่อนแป๊บนึงแต่เพื่อนขึ้นบ้านแล้วคืออะไรเฮ้ยแล้วก็ในขึ้นบ้านไปแล้วนะด้วยมังกรน้ำแข็งนะยังไม่มีคาถาฟ้าด้วยรีบเล่นจัดทางนี้ทีมไดเสียฮีโร่ไป2ตัวไม่โผล่มากันเลยเมดูซ่าทำอะไรอยู่เนี่ยเมดูซ่ากำลังวิ่งกลับมานะลูน่าตัวนี้วิ่งไปที่ช็อปลับและได้มาแล้วขายของไปชิ้นนึงได้ดิสเพอร์เซอร์มาแล้วที่ลูน่าแล้วก็ไหนยิงมาแดงต่อเมดูซ่ายืนการอยู่มาดูที่ตรงนี้ก่อนนะว่าดันได้หรือเปล่ายังขึ้นบ้านไม่ได้นะแล้วก็ไหนสู้เมดูซ่าไม่ได้เมดูซ่าผมมาต้องหนีก่อนนะต้องรอลูน่ามาก่อนกิ๊กคิงไล่ทุบเอ็นเชนเทดมาแล้วเปิดอันติอัดไปเลยด้วยโอ้โหลงทุนมากอุ้งคุ้มคอมานเอ็นเชนเทดตายไปแล้วทีมเรเดียนมีฮีโร่3ตัวเท่านั้นแต่ลูน่าเนี่ยวิ่งมาพร้อมกับดิสเพอร์เซอร์นะเอาวาคันดาดิสเพอร์เซอร์ตอนนี้สามารถยิงเบอร์มานาสโลได้บัฟความเร็วตัวเองได้ด้วยอย่างไรก็ตามยังบุกขึ้นบ้านไม่ได้นะเกมนี้เมดูซ่าได้เลนกลางกลับมาลูน่าเห็นเมดูซ่าปุ๊บวิ่งมาเลนกลางแล้วทีมเรเดียนอินวอเกอร์เกือบพอดีก็เลยไปต่ออินวอเกอร์บิ๊กมาทอร์นาโดใส่เมดูซ่าลูน่าก็มาเหมือนกันดูสปีดไปทีนึงและเอ็มพีไปด้วยนะเมดูซ่ามานาหายไปครึ่งหลอดคุณเพนเข้ามาโดนลูน่ายืนยิงโดนลูนี่นึงแมนต้าไปเลยนะยืนยิงคุณเพนรัวๆคุณเพนตายไปเลยนะอุ้ยกงจักรปั่นไปเมดูซ่ากับมังกี้คิงล้มไปเลยคู่แรงชิปเป้งและกิมศพก็ตามเลยอันตราคิวไปเรียบร้อยแล้วนะวัดยางแรงเวอร์วังหูดิสเพอร์เซอร์ยิงยับเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูรีเพลย์ไฟเมื่อกี้แบบช้าๆได้ไหมทำไมมันถึงยิงแรงขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอินวอเกอร์บลิงมาทอร์นาโดเมดูซ่าก่อนลูน่าตามเข้ามานะแล้วตอนนี้ก็รอยิงนะยิงเสร็จทีไปลูเซมีมอัดไปแบบโคตรแรงนะดาเมจเสริมบนนั้นเมื่อกี้360กว่าบวกดาเมจปกตินะก็600กว่าแล้วคุณเพนเข้ามาปุ๊บลูน่าหันไปยืนยิงและได้บัฟอินวอเกอร์นั่นเองนะโอ้ดูดาเมจตอนนี้คุณเพนโดนยิงปุ๊บเดียวติดฟรีด้วยจากคันดะคือคุณเพนล้มไปเลยนะตอนนี้ชิงไปชิงมา2ตัวนั่นเองเมดูซ่าเข้ามาหมดกับมังกี้คิงตายไปแล้วนะอย่างที่บอกกงจักเวลาศัตรูมีอยู่2ตัวมันโคตรแรงจริงๆนะแล้วก็วิ่งไล่กิมโซไปต่อตีชิวๆ3ทีอันตราคิวไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะง่ายๆแค่บัฟอินโวเกอร์เข้ามาคอมโบด้วยแล้วศัตรูอยู่2ตัวพอดีเป๊ะหูทวีคูณความชิ่งนะลูน่าตัวนี้อย่างรวยวินเทอร์เวเวนก็โดนเจอด้วยวินเทอร์เคิร์ดฮูดวิ่งแล้วพยายามวิ่งหนีไปลูน่าบอกขอแดมเพจหน่อยวิ่งมาแล้วขอแดมเพจซะหน่อยอินโวเกอร์เดี๋ยวพี่บ้านโทรมาให้ลูน่าวิ่งมาแล้วแดมเพจด้วยลูเซนบีมเรียบร้อยโอ้โหคันดาได้ใช้ตอนนี้แหละ
เรมเพจไปเลยนะฟาร์มมาทั้งเกมได้ใช้ไฟนี้แหละนะฮะและเดี๋ยวก่อนทีมเรเดียนวิ่งขึ้นบ้านเลยอย่าบอกนะจะเอ็นเลยอ่ะเอ็นทันหรือเปล่า1นาทีเรนบ้าแดกครับโดนตีแล้วทีมดาเปิดฟอร์ติฟายมาไม่แน่นะลูน่านี่เป็นสุดยอดนะแห่งการตีบ้านนะตีบ้านโคตรเก่งกงจักชิงทั้งบ้านนะดูซะก่อนจังหวะนี้นะตีบาแดกปั๊บเดียวบาแดกหายไปเลยและสแตนนิกก็โผล่มาด้วยโอ้โหของแบบทวีคูณเหมือนเดเมจเป๊ะแล้วดูป้อมเทสี่ดิโอ้โหดูกงจักซะก่อนปาบมาดูซ่าไปแบงค์มาดูเหมือนจะต้านไม่อยู่แล้วตอนนี้ลูน่าไม่มีบีชีบีแต่ไม่สนแล้วจะเอ็นแล้วจะเอ็นเลยนะป้อมเทสี่แตกหมดแล้วทางนี้มาดูซ่าไปตีมาลูน่าวิ่งมาช่วยยิงตรงนี้ก่อนคือน้ำเพลนครับโอ้ยิงตัดปั๊บเดียวตายไปเลยนะมันกี้คิงก็ล้มไปแล้วมาดูซ่ามาขวางไว้มากันบ้านต้องทำลายลูชันตัวเองก่อนเอาได้ลูชันตัวเองไปแล้วยืนยิงกับมาดูซ่าไปเลยนะนี่นะยืนยิงปาบกงจักทิ้งเสียงลูชันด้วยลูชันจะไปไหนนี่นะขอลูชันบีมหน่อยและสแตนลงมาเปี้ยงไปมาดูซ่าก็ตายยืนยิงบ้านต่อเฮ้ยไม่เอาง่ายแบบนี้เหรอฟาร์มมาทั้งเกมและจบเกมภายในไฟต์เดียวนะและนี่ก็คือลูน่าในฟอร์นะเล่นอย่างนี้นี่เองนะมีบัฟอินโวเกอร์ด้วยยิงเก่งขึ้นไปอีกและนี่ก็คือลูน่าแครี่โดยเบดบูมไนท์ฟอร์ในเกมสั้นๆแต่ทรงพลังนะเพราะจบเกมแบบปิดอย่างไวสกอร์คิว14-54ไม่น่าเกลียดเลยนะแล้วก็ทำดาเมจไป 27,000 เยอะสุดในทีมแน่นอนโอ้โหเกมนี้จริงมันสูสีมาทั้งเกมเลยนะทีมได้เนี่ยถ้าถ่วงเวลาได้นานกว่านี้เนี่ยมีเมดูซ่าเลดเกมควินอเพนมังกี้คิงอย่างเงี้ยแต่ละตัวนี่คือขึ้นเลดเกมดีหมดเลยอะแต่ทีมเรเดียนเนี่ยฉวยโอกาสจังหวะเดียวที่ชนะไฟวิ่งขึ้นบ้านไปแล้วถมจนชนะไปได้ด้วยพลังแห่งไอเทมอภิมหาการของลูน่าและบัฟจากอินโวเกอร์นั่นเองนะก็เลยปิดเกมไปได้เลยนะดูดิโอ้โหอยู่ดีๆก็ชนะแบบนี้ก็ได้นะนี่แหละเกมนี้เราเล่นเพื่อ MMR นะสีเขียวใช่ไหมคนที่เขาเล่นกันนะไม่ได้เล่นเพื่อให้เกมนานนะจริงถ้าเขาปิดเกมได้เขาก็ปิดเลยนี่แหละพลังแห่งลูน่าตัวที่รวยตลอดการเสริมด้วยคันดาบนะดาบที่มี2 in 1นะเอฟเฟกต์ประโยชน์ดีมากคือ1ลูซามีมแรงขึ้น2คือมันยิงคลิกไงยิงติดคลิกได้นะซึ่งอย่างที่เห็นคือยิงธรรมดาเนี่ยก็แรงขึ้นด้วยได้บัฟจากเอเวอร์เกอร์ก็แรงขึ้นอีกนั่นเองนะก็ลองไปใช้กันดูได้สำหรับไอเทมชิ้นนี้สำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้เช่นเคยนะก็มาลุ้นกันดูไปต่อว่าทีมเบดบูมจะได้แชมป์ในการที่ดูไบที่แข่งอยู่ณปัจจุบันนี้หรือไม่แล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนที่ยังสนับสนุนกันอยู่มาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากสนับสนุนลาก่อยเพิ่มเติมเพื่อทำคลิปแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็สามารถกดปุ่มเข้าร่วมหรือปุ่มจอยทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ